สุดรับอยู่กู๋มทีวีวันนี้จะมาสรุปในเรื่องของเกม s h i n ัน n ซ e n ซ e โรหรือว่าติดอยู่ในวันลูปรถไฟญี่ปุ่นสยองนะครับชายหนุ่มจะตื่นขึ้นมาในรถไฟชินคันเซ e นซ e โรที่กาลังมุ่งหน้าไปที่โตเกียวครับโดยตัวเกมจะบอกเราแค่ว่าให้เรานั้นดูความผิดปกติของขบวนรถไฟทั้งหมด7ขบวนด้วยกันโดยจะเป็นการวนลูบ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อที่จะหาว่ามีความผิดปกติในขบวนไหนนั่นเองเราจะเดินเข้าไปสํารวจที่พื้นที่นั่งปกติก่อนที่จะมีพนักงานบริษัทที่นั่งหลับอยู่และมีเด็กชายคนหนึ่งที่นั่งข้างๆกับพี่สาวของเขาแล้วก็เริ่มแนะนําว่าตอนนี้เรากําลังติดอยู่ในวนลูปของรถไฟชินกันเซนซิโร่น้องชายพยายามปลุกพี่สาวที่กําลังหลับอยู่แต่ก็ไม่สามารถปลุกให้ตื่นได้ครับน้องชายเริ่มเบื่อว่าไม่มีวิธีไหนที่สามารถปลุก ที่สาวเขาให้ตื่นได้เลยเพราะว่าหลับตาตลอดเลยเจ้าหนูก็เลยเริ่มอธิบายถึงกฎในเกมครับว่า เราจะต้องเดินไปสำรวจในพื้นที่แปลกๆถ้าหากว่าเจออะไรแปลกๆให้เดินกลับครับแต่ถ้าหากว่าไม่มีอะไรผิดปกติก็สามารถเดินต่อไปได้เลยโดยเพื่อที่จะให้เราเข้าไปที่ห้องคนขับรถไฟเพื่อหยุดรถไฟนะครับจากนั้นจะเป็นการเริ่มเกมชินคัสเซนซีโร่ครับที่จะมีความผิดปกติเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในขบวนรถไฟปกติครับที่เจ้าหนูได้หายตัวไปแล้วก็คนมีแอบอยู่ใต้ที่นั่งด้วยนะครับแล้วก็พี่สาวเขายังคงหลับตลอดเวลาไม่ตื่นเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเดินทางสำรวจ มาถึงขบวนที่ศูนย์ครับซึ่งหลังจากที่เราเดินเข้ามาสำรวจที่ขบวนที่ศูนย์ก็คือผ่านด่านแล้วเราจะเดินทางมาที่ห้องควบคุมรถไฟครับแต่ยูดีรถไฟเกิดหยุดกระทันหันขึ้นแล้วก็มีป้ายประกาศว่าตอนนี้รถไฟนั้นได้หยุดชะงักอย่างกระทันหันแล้วก็ไม่ทราบสาเหตุว่าันคือะไรครับแต่ว่ายู่ดีประตูสีขาวก็เปิดออกครับแล้วก็สว่างโลกหลังจากนั้นเราก็จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยเจ้าหนูจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ แล้วก็พูดคุยกับเราว่าพี่ชายเนี่ยทำสำเร็จแล้วตอนนี้เนี่ยพี่ชายยังไม่ถึงห้องควบคุมนะเพราะว่าตอนนี้เป็นแค่ครึ่งทางเท่านั้นหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาของจริงแล้วนั่นคือการเดินทางไปยังที่นั่งสีเขียวหรือว่าที่นั่งพรีเมียมนั่นเองโดยเจ้าหนูยังคงแนะนําว่าให้เราเนี่ยมองหาสิ่งผิดปกติหรือว่าสิ่งแปลกแต่ถ้าไม่เจออะไรเนี่ยให้ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงก็คือให้เราเดินกลับมาด้านเดิมครับ แต่ว่าถ้าว่ามีอะไรแปลกๆให้เราเดินเข้าไปข้างหน้าแทนนั่นซึ่งครั้งนี้เนี่ยจะมีความน่ากลัวมากขึ้นครับในการพลาดได้ถ้าพลาดเกิน3ครั้งเนี่ยจะมีผีมาหลอกตัวเรานะครับแล้วก็จะตายไปทันทีซึ่งเจ้าหนูก็เริ่มสงสัยว่าทําไมเขาถึงมาติดอยู่ที่แห่งนี้กับพี่สาวของเขาและพี่สาวเขาจะตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เขาก็ยังหาคําตอบไม่ได้นะครับเราต้องเดินไปสํารวจในพื้นที่ของโซนสีเขียวหรือว่าโซนพรีเมียมต่อนะครับ มเมื่อเราเดินมาสํารวจปุ๊บเนี่ยก็จะได้พบกับคุณลุงคนหนึ่งที่พูดกับเราว่าเราเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดแปลกที่สุดในขบวนรถไฟที่เขาเคยเจอมาเลยครับและเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เป็นมนุษย์คนเดียวเท่านั้นนะครับที่เหมือนจะอยู่ในรถไฟแห่งนี้ครับซึ่งบอกว่าในรถไฟแห่งนี้เนี่ยไม่มีใครที่เป็นคนเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเหมือนจะไม่สามารถพูดโต้ตอบสนทนากับคุณลุงได้เลยครับและไม่มีใครเนี่ยสามารถที่จะพูดคุยกันได้ด้วยที่สําคัญคือส่วนใหญ่แล้ว คุณลุงคาดว่าน่าจะเป็นหุ่นยนกันทั้งหมดครับสุดท้ายแล้วคุณลุงก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เชื่อใจคนที่ใส่ชุดสูรแบบตัวของเรานะครับจากนั้นคุณลุงก็จะหันหลังกลับไปครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินเข้าไปสำรวจที่ขบวนพิเศษครับที่ก็จะมีพนักง,งานที่พิมพ์งานในจอคอมพิวเตอร์ปกตินะครับจากนั้นนีก็จะมีชายที่มีดวงตาสีเขียวครับลหลังจากนั้น,นยก็จะมีบางจังหวะที่เขาเนี่ยออกมาไล่ล่าเราด้วยซึ่งก็จะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นให้เราเอาตัวร,รอดมากมายครับ หลังจากนั้นเน่ก็จะเป็นการเผชิญหน้ากับสิ่งที่น่ากลัวครับนั่นก็คือว่าถ้าหากเราพลาดในขบวนรถไฟนี้3ครั้งครับเราก็จะถูกผีหลอกทันทีครับซึ่งหลังจากนั้นเน่เราก็จะพบกับเจ้าหนูอีกครั้งหนึ่งครับที่อยู่ในบริเวณขบวนที่3ครับซึ่งเป็นขบวนเกือบสุดท้ายแล้วแล้วก็บอกเราว่าทําไมมาติดอยู่ในวนลูปแห่งนี้ครับเขาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินทางมาที่ขบวนที่0ูนครับหรือว่าขบท้ายเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ห้องควบคุมรถไฟคร ให้รถไฟเนี่ยหยุดได้สําเร็จครับแต่ว่าเมื่อพอเราเดินกลับมาปุ๊บเนี่ยเราจะได้พบาว่าพี่สาวของชายคนนั้นเนี่ยได้ตื่นขึ้นมาแล้วครับแล้วก็คุยกับเรามากมายเลยครับว่าเธอเนี่ยเหมือนจะจําอะไรไม่ได้เลยครับเธอก็สงสัยว่าทําไมมาอยู่ในรถไฟแห่งนี้แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าเธอจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้เนี่ยน้องชายของเธอที่ชื่อว่านากินะครับได้ขึ้นรถไฟมากับเธอที่นี่หรือเปล่านะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเขาก็มาพูดกับคุยกับเราว่า ซึ่งตอนนี้พี่สาวกาลังคิดว่าจะต้องหาวิธีในการหยุดรถไฟแห่งนี้ครับแล้วก็จะเป็นฝันลายที่ยังคงวนลูปอยู่พี่สาวบอกว่าเหมือนเคยเคยดูรายการทีวีโชว์รายการหนึ่งครับที่ทุกคนเนี่ยจะหาวิธีในการหยุดวนลูปได้นั่นคือจะต้องให้ทั้งสองคนเนี่ยไปวิ่งตรงข้ามกันนะครับเพื่อที่จะทําให้รถไฟเนี่ยหยุดนิ่งแล้วก็จะเป็นการหยุดวนลูปได้สําเร็จครับซึ่งเราเนี่ยจะสามารถเลือกช้อยส์ได้ว่าจะจบลงในรูปแบบใดครับ ซึ่งพี่สาวบอกว่าถ้าสมมติว่าเราไปกดยูโรไฟในฝั่งเดิมครับเราก็จะกลับไปนั่งอยู่ที่ฝั่งที่นั่งพิเศษส่วนพี่สาวก็จะกลับไปสู่ที่นั่งปกตินะครับโดยในฉากจบแรกก็คือเราเลือกที่จะกลับไปเปิดสวิตช์ในรถไฟอันเดิมครับหลังจากนั้นเนี่ยประตูสีขาวก็จะเปิดออกครับแล้วนั่นก็จะเป็นทางออกที่เราจะเดินออกไปยังขบวนรถไฟนั่นเองนะครับซึ่งในฉากจบนี้ก็จะเป็นฉากจบแบบที่1ครับในฉากจบแบบที่2ครับเราเลือกที่จะเดินกลับมาอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งตรงข้ามเพื่อที่จะไปตาาามหนกกครับแล้ว็ ได้เดินไปพบว่าในห้องน้ำเนี่ยไม่พบนาโกินะครับแต่ว่าได้พบกับรอยเลือดบางอย่างที่ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็จะมีชายผมยาวที่มีลักษณะคล้ายๆกับชุดของพี่สาวของนาโอกิครับได้ออกมาไล่ล่าตัวเอกของเราครับจากนั้นเนี่ยเราก็รีบวิ่งหนีแล้วก็รียบไปปิดสวิตช์รถไฟที่ขบวนที่ศูนย์ครับ จากนั้นเนี่ยรถไฟก็จะจอดลงครับในขณะที่รถไฟจอดนั้นเราเลือกที่จะมาส่งนาโอกิแล้วก็พี่สาวของนาโอกิครับซึ่งเมื่อมาถึงที่หมายแล้วทั้ง2คนขอบคุณเรานะครับและนาโอกิก็ได้พบกับพี่สาวของเธอที่ตื่นขึ้นมาแล้วนะครับในขณะที่ทั้งคู่เนี่ยขอบคุณเรานะครับพี่สาวบอกว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนเนี่ยได้ปลอดภัยแล้วเขาขอบคุณมากที่มาส่งทั้งสองพี่น้องได้ลงมาที่รถไฟสําเร็จครับหลังจากนั้นเนี่ยพี่สาวของนาโอกิก็บอกว่าตัวเราเนี่ยยังไม่ถึงเวลาที่จะข่ามาที่นี่ครับ สิ่งสําคัญคือตอนนี้เนี่ยคุณต้องกลับบ้านแล้วก็ทั้งสองคนโบกมือลาตัวเราครับแล้วก็นั่งรถไฟมาต่อนั่นเองสรุปแล้วเราจะตื่นขึ้นมาในความฝันวนลูปครับหลังจากที่เราตื่นขึ้นมาก็จะเป็นฉากจบแบบที่2ครับที่สุดท้ายแล้วเราจะได้พบว่าเราอยู่ในห้องพยาบาลครับแล้วก็เจอคุณหมอแล้วก็มีผู้โดยสารที่เป็นพนักง,งานรถไฟครับที่บอกว่าเราเนี่ยมีอาการลิ่มเลือดอุดตันครับแล้วก็อยู่ในสภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากๆในฉากจบนี้เราจะฟื้นขึ้นมาอย่างปลอดภัยครับ ในขณะที่เราเนี่ยได้ยินเสียงเจ้าที่รถไฟคนหนึ่งครับที่บอกว่าตอนนี้เหมือนจะเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนนะครับกับผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตครับเท่ากับว่านั่นก็คือสองพี่น้องที่เราไปส่งนั่นเองนะครับซึ่งในฉากจบแรกก็คือสื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเดินกลับไปในฝั่งที่เป็นฝั่งแรกเนี่ยก็คือฝั่งที่จะเป็นฝั่งเดียวกับที่นาโอกิแล้วก็พี่สาวของนาโอกิจะเดินทางไปในความตายนั่นเองในขณะที่ ตัวของเราเนี่ยเลือกที่จะเลือกใจฉากจบแบบที่2ครับนั่นก็คือการกลับมาสู่โลกปกติครับสุดท้ายแล้วในฉากจบนี้เราก็จะได้เห็นนาโอกิกับพี่สาวของเขาได้เดินทางไปสู่อีกฝากฝั่งหนึ่งของโลกอีกโลกหนึ่งนั่นเองนะครับและนี่คือเนื้อเรื่องทั้งหมดของเกมซิงคัเซนซีโร่ครับที่จะเป็นการอธิบายสื่อถึงความหมายว่านี่คือช่วงเวลาเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายหรือว่าเฉดเป็นเฉดตายของตัวพระเอกครับเที่ยวคงวนลป แล้วก็อยู่ในความสับสนในรถไฟชิงาเซ็นแห่งนี้ที่มีตัวน้องนาโอกิพยายามจะช่วยเหลือให้เราออกไปจากที่เดิมครับในเหตุการณ์นี้จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวละครอย่างนาโอกิแล้วก็ตัวพี่สาวเนี่ยเกิดประสบอุบัติเหตุในช่วงเวลาเดียวกับตัวพระเอกหนึ่งนี่คือการสรุปในเรื่องของเกมชิงาเซซิโร่ครับฝากเพื่อนกดไลค์ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับถึงแม้ว่าตัวในเรื่องจะไม่ได้มีเนื้อหาที่ละเอียดมากแต่ว่าในเกมภาคนี้มีการอัปเดตในตัวการพูดขยับปากของตัวเกมได้ด้วยนะครับถือว่าชิลอาทำอากมได้ดีมากๆเลย คืเมื่อเสือสามารถดูสรุปในเรื่องของเกมฆ่าชีระอาจได้เพิ่มเติมที่ลิงก์คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับお兄さんきたんだね。待ってたよ。お姉ちゃん。起たんだね。ナ無事で良かった。お兄さん。僕はもう大丈夫だよ。そうだ。お兄さんも一緒に来る？ そうですね来ない方がいいと思いますなんだか私たちに何が起こったか分かった気がします心配しないでください私たちは大丈夫ですそれよりもう私たちは行きますね本当にありがとうございました さようなら失礼します業務連絡です事故には若い女性と少年が巻き込まれていることが確認されました